มาชมศึกแห่งศักดิ์ศรีกับเด็กมวยเดือดกันต่อเลยครับจากสหรัฐอเมริกาอายุ29ปี26ไฟต์17ชัยชนะ2เสมอนะครับวันนี้ขอต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินครับแอร์เรียลแม็กควายชกกันในพิกัด54กิโลกรัมนักชกสาวชาวอเมริกันครับแอรีเอลแม็กควายวัย29ปีครับสูง167เซนติเมตรอยู่ในทีมของมกช.เชียงใหม่และนักชกในมุมแดงนะครับฟิตซ้อมมาดีประสบการณ์เพียบครับร่างกายเกินร้อยอายุ30ปีครับน้ำหนัก54กิโลกรัมส่วนสูง162เซนติเมตร44ไฟนะครับ30ชัยชนะเสมอ1นะครับวันนี้ขอต้อนรับนักชกในมุมแดงเมรีพยัคฆ์สมุยยิมสาวจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมรีเตะหนักต่อยแม่นครับเทียบฟอร์มกันเลยครับดูน้ำหนักดูอายุดูส่วนสูงครับครับอยู่กับเด็ดมวยเดือดคู่ที่2ครับอายุห่างกัน1ปีครับส่วนสูงต่างกัน5เซนครับลงตัวที่54เฮเรียนแม็กควายนะครับมกช.เชียงใหม่ก็ลูกหลานจ่าเที่ยงครับส่งเข้าประกวดครับนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนนะครับมาชอบมวยไทยครับจับมาปรุงแต่งซะหน่อยครับครับต้องเรียนย้ำว่าเคยผ่านสังเวียนมาแล้วนะครับวันนี้เจอกับยอดฝีมือสาวชาวไทยครับสาวบุรีรัมย์ครับเมรีนี่ล่าสุดก็อย่างที่เราทราบกันนะครับดีกรีแชมป์มือรอบนะครับในศึก LWC Super Champนี่ครับโอ้โหดูลูกป้ายหน้าลูกเก๋าของเมรีวันนี้แม็กควายนี่ถือว่าได้เปรียบรูปร่างครับเล็กน้อยครับแต่ในด้านฝีมือก็ต้องอยู่ที่ชุดสีแดงเลยครับเมรีดูชาวต่างชาติออกอาวุธดูการเตะขาหน้าครับในสหรัฐอเมริกานี่ก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเริ่มฝึกฝนตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วนะครับจีนสหรัฐอเมริกาโมร็อกโกถือว่าเป็นอีกแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับที่ชื่นชอบครับไปทั่วทุกมุมโลกครับศิลปะมวยไทยครับเดินเบียดไปเดินอัดไปเรื่อยๆครับประสบการณ์อาจจะน้อยหน่อยครับแต่ว่าอาศัยความสดครับโอ้โหก้าวแล้วเสียบลูกวงในครับดูลูกแก้ลูกกันลูกป้องกันนี่ครับฝึกมวยไทยไม่เท่าไหร่แต่ว่าลูกแก้ลูกกันทำได้ดีเลยครับสาวจากสหรัฐอเมริกาซึมซับไปได้ยอดเยี่ยมมากครับขาดเพียงประสบการณ์ครับเทคนิคแท็กติกอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองครับแต่ว่าฝึกบ่อยๆเชื่อเหลือเกินครับน่าจะแก้ปัญหาได้ครับโอ้โหมีศอกสะบัดครับเอเรียลแม็กควายนะครับอนาคตข้างหน้านี้น่ากลัวเลยครับใจสู้ใจรักอยู่แล้วครับแข้งขวาดีแต่ยังไม่เปิดเกมบุกมากนะครับเมรียกนี้รอดูนะครับว่าเอเรียลแม็กควายมายังไงครับชมภาพช้าครับนี่ครับเกี่ยวไว้แล้วก็คืนด้วยเข่าทันทุกลูกแล้วครับนี่ครับลูกนี้ก้าวเสียบไม่ต้องคีบเลยครับเดินเข้าไปแล้วก็ยกเฉยๆไปกันต่อครับยก2ครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้ไทยกับสหรัฐอเมริกาครับรุยแล้วครับเอเรียนแม็กควาย
ไปเล่นชั้นเล่นเชิงยืนต่อกรกับเมรีนี่กินกันยากครับดูครับประสบการณ์ชั่วโมงบินนี่แข็งโป๊กครับอาจารย์ปิยะเหลงสุดใจงัดออกมาพยายามเดินเบียดเล่นวงในครับเมรีโอ้โหกะจะตีให้น่วมตีให้ยุบเลยครับรูปร่างสูงใหญ่แบบนี้เดินเข้าไปจะหาจังหวะเข้าทำไม่ได้ครับโอ้โหเจอแข้งของเมรีเข้าไปนี่ต้องคิดเร็วทำเร็วนะครับไม่งั้นเมรีนี่เห็นช่องว่างนิดเดียวนี่ออกเลยป้ายหน้าเสียบก้าวและแทงสวยนะครับถือว่าเป็นลูกเก่งของเมรีเลยครับลูกก้าวและแทงดึงมาครับวงในดูยังได้น้ำได้เนื้อนะครับเมรีต้องยกกำแพงกั้นเลยครับโอ้โหแหมเหมือนจะหยุดหรือเปล่าครับไอเรื่องแม็กไกวเจอเข่าไปเยอะๆครับนั่นแหละครับกระดูกตัดทงเข้าไปมันจกแล้วครับโอ้เริ่มจะมีอาการแล้วครับเจอเข่าพอจะมองเห็นแสงรำไรนะครับเมรีอะไรที่คู่ต่อสู้ชอบไม่ชอบตอนนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาวงในอย่างเดียวครับนั่นครับรู้เขารู้เรานะครับรู้จุดอ่อนฝั่งตรงกันข้ามก็ง่ายขึ้นเลยครับแม่ตอนนี้กลายเป็นผู้พิศวาสในวงในซะแล้วครับเมรีก็ทำได้แล้วก็ตัวเองได้เปรียบแล้วครับโอ้ปักศอกเข้าไปครับดื้อโอ้พี่สงรอบตัวครับอาวุธครบแล้วครับเมรีวันนี้ก็ต้องขึ้นมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เยอะๆเลยครับในเรื่องแม็กควายเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยนะครับมาเป็นลูกหลานพระบดีที่เชียงใหม่ครับโอ้โหก้าวแล้วแทงแล้วครับโอ้โหยุบหรือเปล่าครับเอเรียลแม็กควายครับโดนวงในเข้าไปเยอะๆต้องดูกันยาวๆครับมีเสียบคืนเหมือนกันครับโอ้โหก่อนหมดยกโดนเข้าไปแหมเห็นแบบนี้นะครับเจอเข้าไปในท้องไส้ปั่นป่วนนะครับชมภาพช้าเลยครับโอ้โหแทงลูกนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยครับเอเรียลแม็กควายเจอทั้งเข่าเจอทั้งศอกนี่กับมืองัดศอกด้วยยกที่3ครับเวทีนี้เต็มไปด้วยศิลปะแม่ไม้ลูกไม้มวยไทยครับส่งเสริมให้เป็นกีฬาดูกันได้สนุกดูกันได้เพลินๆครับทางช่อง8กดเลข27ชวนทะเลาะเลยครับเมรีอาวุธที่ออกไปต้องมีน้ำหนักนะครับต้องมีน้ำหนักดูเหมือนจะไม่เร่งนะครับทางด้านของเมรีครับไปเรื่อยๆนะครับไม่ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำเท่านั้นครับต้องกระตุ้นตัวเองเลยครับเรื่องแม็กควายมาแบบเฉยๆเอื่อยๆนี่โอ้โหโดนเมรีเอาไปกินหมดเลยครับต้องเดินติดเลยครับเดินติดออกอาวุธเร็วนี่ครับโอ้โหไปชะงักนี่ก็โดนแล้วครับสั่งต่อยแล้วครับทีมงานครับอ้าวครับสั่งลุยแล้วมาตามใบสั่งเหมือนกันครับแม็กไกรฟ้าได้ตีไหมแต่งตัวดูก็ถือว่ากันเข่าได้เลยครับชิงยกก่อนนะครับเอเรียลดูเหมือนจังหวะขาดๆเกินๆไปหมดเลยครับเอเรียลแม็กควายเจอลูกผีลูกยับอย่าไปเล่นฝีมือครับอย่าไปเล่นฝีมือกับเธอครับแม่ไม่มีกลัวครับเมรีนี่กลัวมวยบู๊มวยประเภทแซมสันประมาณนั้นนะครับถ้ายืนอย่างนี้แม่ดึงเข้าดึงออกยืดไปยืดมาเดี๋ยวหลงแข้งเมรีครับอ
ครับก็อยู่วงนอกรอนะครับเมรีได้จังหวะก็รวบไล่แขนตีดูลูกบังหน้าขวางหน้าเอารวมกดแขนนะครับกลางนิ้วโป้งออกครับกดแขนไว้โอ้เจอหนักเลยครับนักไกวโอ้โหชุดนี้พอสมควรครับโดนเข้าไปครับออกมาเล่นฝีมือนะครับเมรีรอให้เรื่องแม็กควายเดินเข้ามาแล้วก็โต้ตามจังหวะยกกันเลยครับก็ต้องยอมรับครับว่าเมรีนั้นประสบการณ์เหนือกว่านะครับแม็กควายได้ขนาดนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วครับดูครับไม่มีเกียร์ถอยหลังเหมือนกันครับเร่งเหมือนกันครับเอเรียแม็กควายครับช่วงสุดท้ายแต่หลุดก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับโอ้ยนี่แหละครับลูกเก่งครับลูกขวาเสียบแม่แล้วดูภาพสุดท้ายครับน่ารักที่สุดโอ้โหไต่ขยอดอกเลยครับแทงซ้ายลูกนี้ครับบินด้วยขวาแม็กควายก็เสียบสู้ครับดูครับดึงหลุดครับเปรี้ยงไปกลางหลังนี่ครับเจอหมัดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันปลายๆหมัดนะครับและผู้ชนะในไฟนี้ได้แก่นักชกในมุมแดงและเป็นสาวจากบุรีรัมย์ครับเมรีพยัคฆ์สมุยยิมชนะคะแนนเอเรียลแม็กควายไปได้ครับ